กล้องซีอูเข้ามาใกล้ๆเราจะเปรียบเทียบระหว่างทองจริงกับทองปลอมดูซิว่าท่านจะจำได้หรือเปล่าเส้นไหนล่ะเนี่ยเส้นนี้ครับดูไม่ออกเลยวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่จากฮั่วเซ็งเฮงนะฮะที่จะมาพิสูจน์ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของฮั่วเซ็งเฮงเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยคุณสมชายอัศวธิดากรและคุณรพีพงษ์โชติรังสินันท์ครับฮั่วเซ็งเฮงสวัสดีครับวิธีพิสูจน์ทองแท้เราพิสูจน์ได้ด้วยกี่วิธีเริ่มแรกเลยนะครับถ้าลูกค้าเอามาเนี่ยเราจะดูที่น้ำหนักก่อนนะครับอย่างเส้นนี้คือน้ำหนักประมาณ1บาทแล้วก็สีของทองเนี่ยระหว่างทองจริงกับทองปลอมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนะครับถ้าคนที่มีประสบการณ์นี่ก็จะสังเกตเห็นแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาชั่งน้ำหนักดูนะครับมีขั้นตอนที่1 นะฮะชั่งด้วยมือก่อนจะเห็นว่าเวลาเข้าไปร้านทองปั๊บส่งให้เจ้าหน้าที่ร้านก็จะจึ๊บๆๆอันนี้พอได้พอได้ก็มาชั่งเลยชั่งน้ำหนักทอง1บาทจะหนัก 15.16 นะครับโดยสุทธิ1บาทหนัก 15.16 กรัมนะฮะ1บาทนะครับจำไว้นะครับท่านที่จะซื้อทองนี่เท่าไหร่ครับ 15.176 โอเคครับเพราะเราต้องขึ้นให้มากกว่าลูกค้าถึงจะภูมิใจมันจะภูมิใจขาดไปนิดนึงไอ้เราไม่ได้แม้แต่0.0ก็ไม่ได้0กว่าก็ไม่ได้นะฮะต้องให้เยอะมากกว่าไอ้นี่นบัตรทองอันนี้ใช้ได้ใช้ได้นี่1บาทนะฮะครับใช่ครับนี่ของแท้นะฮะเช่นนี้ของแท้นะครับนี่คือขั้นตอนที่1ครับพอชั่งได้น้ำหนักปั๊บเราคิดว่าไอ้ทองเส้นนี้น่าจะเขาจะมาขายเราจะพิสูจน์ยังไงต่อไปว่าเป็นทองนะครับถ้าเป็นทองของที่ร้านเนี่ยเราจะส่องยี่ห้อดูก่อนนะครับสองยี่ห้อดูพอส่องเข้าไปปั๊บหัวเซ็งเฮงใหญ่ตะโกนใส่หน้าเรานี่ใช่เลยใช่เลยใช่ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้หินฝนนะครับเพื่อพิสูจน์ทองดูอย่างทองจริงเนี่ยถ้าเราฝนมานะครับมันก็จะเป็นสีทองเหลืองอร่ามนะครับนี่แท่งนี้คือแท่งอะไรฮะอันนี้หินฝนครับหินฝนใช่ไหมสำหรับฝนทองถ้าทองแท้ขีดไปต้องเป็นของเป็นสีทองแบบนี้ใช่ถ้าไม่แท้ล่ะครับอันนี้ไม่แท้นี่ไม่แท้เห็นไหมครับความแตกต่างขึ้นเหมือนสีเห็นไหมฮะฟังนี่แหละครับของปลอมฟังนี้ของแท้มันจะออกเป็นสีทองแท้ๆนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ำกรดนะครับน้ำกรดผมฝากเส้นนี้ไว้ด้วยนะฮะผมจะหาทองใส่ไม่ใช่อะไรหรอกครับเดินฮะน้ำกรดได้ไงฮะครับน้ำกรดนะครับเราก็จะหยดที่ทองที่เราฝนไว้นะครับถ้าเป็นทองแท้เนี่ยมันจะไม่หายไปแต่ถ้าเป็นทองปลอมเนี่ยนะครับกลับเจอกับน้ำกรดเนี่ยมันจะหายไปทันทีนะครับพอเราโดนกับน้ำกรดนะครับมันจะไม่หายสีมันก็ยังจะอยู่นะครับเปิดให้กับกล้องดูหน่อยครับแต่ถ้าเป็นทองปลอมเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ไปเห็นไหมครับหายไปเลยหายเลยมันก็จะหายทันทีเลยนะครับโอ้โหชัดแจ๋วเลยแล้วครับแล้วก็มีอีกขั้นนึงครับถ้าเป็นทองหุ้มมาหรือว่าชุบมันหนานะครับครับเราก็ต้องจะใช้ตะไบเพื่อให้เห็นเนื้อทองข้างในแล้วเจ้าของก็จะให้ไหมก็ต้องเราอันนี้ต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับถ้าลูกค้ายินยอมเราก็จะทำแต่ถ้าลูกค้าไม่ยินยอมเราก็จะไม่ทำให้นะครับเราจะไม่ต้องตกลงกันก่อนให้เรียบร้อยโอ้หัวโตใส่ไม่ได้ไอ้สองเส้นนี้นะครับอย่างนี้ของจริงผลของจริงตะไบเข้าไปมันก็ยังเป็นสีทองอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมอย่างเส้นนี้นะครับฮะใครหาให้ผมเนี่ยเอามาเยอะๆผมอยากเป็นเสี่ยทองนี่ของปลอมนี่ของปลอมขออนุญาตนะครับคุณต้อมขออนุญาตพิสูจน์นะฮะเพื่อเป็นความรู้กับประชาชนฮะสีมันจะเห็นโลหะสีของโลหะข้างในเลยนะครับว่ามันไม่ใช่สีทองตรงไหนฮะแหมต้องชี้นิดนึงเดี๋ยวนะชี้นี่ฮะเนี่ยนี่ๆๆๆเดี๋ยวนะนี่ครับนี่ฮะอืมใช่ครับผมนะฮะเห็นมั้ยฮะสีมันจะต่างกันมันเล็กมากครับมันเล็กมากเล็กมากถ้าอย่างถ้าเป็นทองปลอมเนี่ยโลหะมันจะแข็งกว่าทองเพราะทองจริงเนี่ยจะต้องนิ่มนะครับเนี่ยอย่างนี้จะบิดไม่ค่อยไปอย่างเงี้ยครับก็คือทองปลอมเนี่ยโอ้ถ้าทองจริงจะนิ่มกว่าใช่ครับอย่างถ้าทองจริงเนี่ยบิดมันจะไปตามแรงน้อมถ่วงของมือเราเห็นไหมครับมันจะนิ่มกว่ากันเยอะมันนิ่มฮะทีนี้ตัดละก็ยังไม่ชัวร์อีกสมมติยังไม่ชัวร์ทีนี้เราจะใช้วิธีการหลอมเลยอันนี้คือทองแท้นะครับที่เราจะหลอมชิ้นแรกให้ดูก่อนนะครับทองแท้นะฮะโอ้โหทางหัวเซ็งเฮงนี่กรุณาเหลือเกินนะครับเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ชมและผู้ที่ชอบทองทั้งหลายเอาทองจริงมาพิสูจน์เลยเผาทองครับเขาเรียกว่าเผาทองเลยเราก็จะเผาจนให้แต่ถ้าเป็นทองเนี่ยครับถ้าทองแท้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันร้อนอย่างเงี้ยนะครับพอเราดึงออกไปปุ๊บมันก็จะโผล่มาเป็นสีทองอยู่
แต่ถ้าเป็นทองปลอมปุ๊บมันก็จะดำทันทีเลยนี่จะเผาของปลอมให้ดูนะครับว่าพอเผาเสร็จเนี่ยสีมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่เราเผาของปลอมไปในเวลาเดียวกันเลยนะครับนี่ของปลอมของจริงแดงเป็นสีแสดสีส้มอยู่กันในขณะนี้นะฮะในขณะที่ของปลอมก็เริ่มโอ้ใช้เวลาเหมือนกันนะครับคือตัวนี้ไฟมันจะเบานะครับไฟเบาหลอมมานี่ของปลอมของปลอมดำไปแล้วครับในขณะที่ของทองเนี่ยเขาเรียกว่าทองแท้ไม่กลัวไฟไม่กลัวไฟนะฮะแต่ว่าของทองไม่แท้แต่กลัวไฟแน่นอนจะรอผมจะจุ่มน้ำครับนี่ทองแท้ไม่กลัวไฟจุ่มน้ำมันออกดำดำอะฮะครับอันนี้มันจะเป็นใช่ครับมันจะมีส่วนผสมของเงินของทองแดงด้วยนะครับที่หลอมมานี้คราวนี้ต้องใช้เครื่องเทสเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เข้ามาช่วยครับผมเอ็กซเรย์แล้วนะครับต่อไปนี้เอ็กซเรย์เครื่องนี้หลายตั้งนะฮะเครื่องนี้เป็นล้านนะครับยกเข้ามาล้านกว่าแล้วล้านสองได้ล้านสองนะฮะยกเข้ามาให้พวกเราดูนี่นะฮะจริงๆสีมันก็คืออย่างก็ยังขึ้นทองทองแท้ก็ยังคงเป็นทองยังไงก็จะเป็นทองยังไงยังไงก็เป็นทองแท้ครับถ้าเกิดไม่มั่นใจหรือว่าต้องการจะรู้ว่าทองตัวนี้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรยังไงอ๋อนี่ดูเปอร์เซ็นต์อีกครับใช่เปอร์เซ็นต์โดยทั่วไปนั่นจะต้องไหน96.5 96.5% นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นทองแท้แม้ว่าจะเป็นทองรูปพรรณที่เอาไปทำเป็นขึ้นสร้อยแต่ในกรณีที่เป็นสร้อยรูปพรรณแล้วมาหลอมเผาแล้วปุ๊บเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็จะไปรวมกับพวกทองแดงกับเงินมันก็จะหล่นลงมาแต่จะอยู่ในเรทที่เราตั้งลิมิตไว้ครับรับได้วิธีการก็คือเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องมูลค่า1,200,000เครื่องนี้ครับรอผล1นาทีดูว่าจะขึ้นทองเท่าไหร่คือ AU AG ก็คือส่วนผสมของเงินธาตุที่เป็นเงินส่วน CU ก็จะเป็นธาตุที่เป็นทองแดงพวกน้ำยาประสานที่ช่างทองแต่ละลายใช้กันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันทองใช่เงินทองแดงแล้วก็ทองแดงครับเดี๋ยวจะแยกออกเลยครับแยกแร่ธาตุออกให้เห็นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาแล้วฮะ 95.14 นี่แหละครับอันนี้คือเวลาที่ผสมแล้วนะครับผสมแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเรามาเทสตอนที่เรายังไม่หลอมมันก็จะขึ้นเป็น 96.5 96.5 เลยนี่นะฮะนี่เขาแยกเล่นแร่แปรธาตุแยกออกให้เห็นอย่างชัดเจนจะลองเอาทองที่คุณก้องบอกทองปลอมจะลองเทสให้ดูว่ามันจะเป็นขึ้นยังไงเส้นของผมเนี่ยเอาเส้นนี้ก็แล้วก็โอ้เส้นนี้ประมาณสักว่าไอ้นี่โปร่งข้างในนะฮะก็ตีโปร่งมาน่าจะสัก50ตังค์ทั้งเส้นนี้เบาๆใช่50ตังค์แหมทำเป็นดูนะฮะเราจะรอสักครู่หนึ่งโอ้เสียงทองฟังดูรวยอันนี้คือสีที่เห็น13นี่คือมันเป็นการอ่านของเครื่องคือมีสีแต่เปอร์เซ็นต์ขนาดนี้เราตีเป็นของไม่ใช่ครับผมส่วนใหญ่คือเป็นทองแดง 13.94% เราก็จะถือว่าเป็นทองปลอมอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ปลอมใหญ่ๆอยู่แล้ว 13% โอ้โหส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงครับใช่ครับ85.77 ส่วนใหญ่ที่ช่างแต่งทั้งหมดเนี่ยคือพิสูจน์มาหมดแล้วนะครับขอบคุณมากครับเอาของจริงนะลองของจริงของจริงนู่นนะฮะที่เราวางไว้เอาผมไม่แตกนะฮะไม่เกี่ยวไม่อันนี้ของคุณวิทยาครับครับนี่ของผมฮะของแท้นี่ของตาหัวเซ็งเฮงฮะคือนะครับคุณต้อมคือนะครับของแท้อยู่นั่นผมไม่เกี่ยวไม่แตะเลยเชิญครับถ้ายังเป็นของจริงมันจะไม่มีท่าของทองแดงนี่ของแท้เข้าเครื่องเอ็กซเรย์จะไม่มีค่าของทองแดงอ่านมา 96.62ชัดเจนนะครับนี่คือทองแท้เป็นอย่างนี้ฮะโอ้โหขอบคุณมากครับในช่วงที่ราคาทองกำลังขึ้นอยู่อย่างนี้หวังว่าท่านคงได้ทองแท้ๆ 96% เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ได้ราคาดีขึ้นไปเรื่อยๆขอขอบคุณครับร้านทองหัวเซ็งเฮงคุณสมชายและคุณระพีพงศ์ครับ